จะพูดคุยนะฮะกับทางเจ้าหน้าที่เรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินที่มาอยู่ในพื้นที่นะแล้วก็คงจะได้เห็นแล้วก็ได้สังเกตการโดยเฉพาะเมื่อมีปฏิบัติการในการเข้าสลายการชุมนุมเนี่ยแล้วก็มีการปะทะกันจนเกิดการบาดเจ็บนะครับในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันว่ามีจุดไหนอย่างไรนะที่เราสามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นได้บ้างแล้วก็มีเคสไหนอย่างไรที่มีความน่ากังวลแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวคุยเรามาสังเกตการในพื้นที่เนี่ยมาตลอดเลยมั้ยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมเลยมั้ยที่เริ่มมีปฏิบัติการในการสลายการชุมนุมแล้วก็การรวมตัวกันของกลุ่มทะลุแก๊สนะครับถ้าในส่วนของทะลุแก๊สก็คือเข้ามาตลอดเลยค่ะแต่ว่านอกจากบางวันที่ติดงานจริงๆไม่มีคนเข้ามาได้ก็จะไม่ได้เข้ามาแต่ส่วนใหญ่จะมาค่ะเกือบทุกวันเลยที่เราเห็นเนี่ยปฏิบัติการจนนํามาสู่การสลายการชุมนุมแล้วมีการปะทะกันมีเคสไหนมีจุดไหนที่แบบว่ามีการสลายการชุมนุมแล้วมีการบาดเจ็บในลักษณะแบบไหนยังไงบ้างครับส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นช่วงการสลายการชุมนุมแล้วก็จะมีการชุลมุนวุ่นวายของรถมอเตอร์ไซค์หลายๆคันอะไรเงี้ยค่ะเคสที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชนหรือช่วงที่เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมเนี่ยมีการเข้าประชันชิดปะทะตัวคนเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดเคสเหล่านี้เกิดขึ้นจำนวนมากถ้าถามว่าอะไรที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือช่วงเวลาที่จะมีการสลายการชุมนุมก็น้องๆก็จะรีบออกจากพื้นที่ในขณะที่รีบออกจากพื้นที่เนี่ยมันโกลาหลพอสมควรเพราะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นอะไรได้หลายๆอย่างเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่กังวลแล้วเคสที่เป็นแบบกรณีที่ถูกกระสุนยางถูกแก๊สน้ำตานี่พบเห็นได้บ่อยไหมฮะในพื้นที่อันนี้พบเห็นได้บ่อยเลยค่ะบ่อยมากก็คือปกติมันจะเรียกว่าปกติก็ไม่ได้สิมันจะใช้คำว่าอะไรคือมันเป็นการเห็นจนบ่อยแล้วว่าใช่ว่ามีการโดนแก๊สน้ำตามีการโดนกระสุนยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าถ้าช่วงแรกเรารู้สึกว่าเคสเหล่านี้ดูน่าเป็นห่วงมากแต่ตอนนี้คือมันมีเคสที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นแล้วอันนี้ก็เลยจะเป็นเคสพื้นฐานที่เจอประมาณนั้นเคสอย่างเคสที่น่าเป็นห่วงในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเคสประมาณไหนครับส่วนใหญ่ที่น่าเป็นห่วงเลยคือกรณีโดนแก๊สน้ำตาแล้วก็สำลักควันพอสำลักควันเนี่ยทำให้ออกซิเจนเข้าไปไหลเวียนในตัวได้น้อยลงทำให้น้องเกิดไฮเปอร์เวนเทนชันได้หรือว่าบางทีสำลักควันมากไปแซดต่ำได้ก็จำเป็นจะต้องนำส่งโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแปลว่าแก๊สน้ำตาเนี่ยมันไม่ได้แค่แสบตาอย่างเดียวแต่ว่ามันเข้าไปข้างในด้วยเหรอฮะใช่ค่ะมันมีผลทำให้สำลักได้สำลักควันหายใจไม่ออกทางเดินหายใจติดขัดได้ค่ะแล้วอย่างการใช้กระสุนยางเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนหรือว่ามันก็จริงๆมันก็สามารถใช้ได้ตามปกติถ้าสมมุติกระสุนยางในระยะไม่กระชั้นชิดก็คือระยะไกลพอสมควรอาจก่อให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยหรือมีการบวมช้ําเกิดขึ้นได้แต่ถ้าสมมุติในกระชั้นชิดอาจจะเกิดก่อให้เกิดบาดแผลที่เป็นการระเบิดของผิวหนังที่ใหญ่ขึ้นกว่าปกติได้ค่ะอย่างย้อนไปนิดนึงอะอย่างเคสที่ถูกแก๊สน้ำตาแล้วต้องแบบเหมือนว่าสูดอะไรเข้าไปในร่างกายเงี้ยเราปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงหรือว่าต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็จะดูเราจะต้องวัดค่า BP ออกแซดก่อนว่าแซดเขายังปกติไหม BP ปกติหรือเปล่าถ้าทุกอย่างปกติเราก็พาเขาออกจากพื้นที่ให้เขานั่งพักในจุดเซฟโซนอาการก็จะดีขึ้นได้แต่ถ้าสมมติว่าคนไข้เกิดเคสแซดดรอปมากBP ผิดปกติเคสนี้ก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนค่ะอย่างเคสเมื่อวานมีข้อสังเกตแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะการใช้ปฏิบัติการในลักษณะใช้รถแล้วก็ชุดเคลื่อนที่เร็วในการไล่กวดจนจักรยานยนต์ล้มนำมาสู่อุบัติเหตุแบบนี้เรามีความกังวลหรือว่าเรารู้สึกว่ามันอันตรายไปไหมฮะอย่างนี้ถามว่าอันตรายไปไหมก็อันตรายมากแล้วก็ตูไม่รู้ว่ายังไงดีจะใช้คําพูดแบบไหนดีแต่ว่าอย่างเมื่อวานเคสเมื่อวานมีการบาดเจ็บอย่างเงี้ยเรามีอยู่ในเหตุการณ์หรือว่าเราเข้าไปมีข้อสังเกตอะไรไหมครับว่าลักษณะของการบาดเจ็บเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนยังไงก็ถ้าสําหรับเมื่อวานนะก็เคสที่เจอที่หนักๆก็จะมี2เคสคือ1เคสที่เหมือนจะกระดูกร้าวแต่ทีเนี้ยเคสเนี้ยจําเป็นจะต้องนําส่งโรงพยาบาลก็คือส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อเอ็กซเรย์ดูว่ากระดูกร้าวหรือเปล่าแตกหรือเปล่ากับอีกเคสนึงที่น้องเกิดการปะทะแล้วน้องมีปอดอยู่ข้างเดียวอยู่แล้ว
ช่ค่ะทําให้น้องภาวะการหายใจน้องผิดปกติแล้วก็ความดันผิดปกติก็เลยจําเป็นต้องนําส่งโรงพยาบาลค่ะก็เป็นเคสที่เกิดขึ้นเมื่อวานใช่มั้ยแล้วอย่างคนที่โดนกระสุนยางอย่างคนที่โดนแบบว่าแก๊สน้ําตาเราปฐมพยาบาลยังไงถ้าโดนกระสุนยางหรือว่าไม่จําเป็นต้องส่งพยาบาลมั้ยฮะคือตรงนี้ก็จบเลยป่ะฮะจริงๆถ้าโดนกระสุนยางตรงนี้ก็จบเลยก็คือไม่จําเป็นต้องส่งโรงพยาบาลในกรณีถ้าสมมุติโดนแขนโดนขาโดนตามร่างกายภายนอกคือไม่จําเป็นต้องนําส่งโรงพยาบาลแล้วก็ดูเบื้องต้นว่าแผลเค้าใหญ่มั้ยหรือว่าถ้าฟกช้ํากลับไปบ้านประคบร้อนประคบเย็นหรือถ้ามีแผลทําแผลเบื้องต้นหรือถ้าสมมุติในกรณีโดนซี่โครงโดนจุดอื่นๆแล้วเค้าปวดมากอาจจะเป็นเคสนี้อาจจะจําเป็นต้องส่งโรงพยาบาลเพื่อไปเอ็กซเรย์ว่าด้านในมีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะภาพรวมอย่างเรามาเนี่ยเรามาเฝ้าจนถึงแบบกี่โมงอะไรยังไงถ้าเกิดแบบมีผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บหรือว่ากระทั่งเจ้าหน้าที่เองได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็สามารถเรียกหาเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินหรือว่าอาสาสมัครได้เลยใช่มั้ยฮะใช่ค่ะได้เลยคือเราดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่มวลชนนักข่าวหรือใครก็แล้วแต่ที่ผ่านไปผ่านมาแม้กระทั่งคนสัญจรผ่านไปผ่านมาเราก็ดูแลหมดแล้วก็การอยู่เนี่ยเราจะดูประเมินสถานการณ์ว่าถ้าสมมุติว่ายังเห็นว่ามวลชนอยู่จํานวนเยอะมากแล้วคาดการณ์ว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ปลอดภัยเราก็จะยังอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าคาดการณ์แล้วว่ามวลชนน้อยลงทุกคนน่าจะใกล้กลับบ้านแล้วเราก็จะถอนทีมกลับค่ะโอเคขอบพระคุณนะครับครับผู้ชมผมคุยกับเป็นคล้ายๆเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินนะครับสําหรับการดูแลในพื้นที่นะครับก็มาทุกวันนะฮะมาตั้งแต่มีการสลายการชุมนุมใหม่ๆนะมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาแล้วก็รวมถึงกลุ่มทะลุแก๊สนะฮะก็พบเห็นหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะเมื่อวานเองก็พบนะว่ามีการสลายการชุมนุมโดยใช้ปฏิบัติการอย่างที่ผมได้ไล่เลียงไปให้เห็นภาพนะครับว่ามีการใช้รถกระบะเนี่ยนะฮะขึ้นกระบะก็ไล่กวดกันแล้วก็วิธีการปฐมพยาบาลนะผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากปฏิบัติการนะต้องทําอย่างไรนะครับการช่วยเหลือจากผู้ที่บาดเจ็บจากการใช้แก๊สน้ําตาจากการใช้กระสุนยางอย่างแก๊สน้ําตานี้นะคุณผู้ชมก็ต้องบอกนะครับว่า